สมัยดีท่านผู้ทุบทุกคนลงลงเซจะมารายงานข่าวอีกเธอหนึ่งก็คือแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดยิงกันไปแล้ว1-1ในเครื่องแรกเนาะแต่ว่าในเลกหนึ่งนั้นรวมทั้งเลกหนึ่งก็คือแมนซิตี้2เรอัลมาดริด1เรอัลมาดริดต้องยิงไป2 ประตูจึงชนะแมนซิตี้ได้แต่แมนซิตี้สิยิงอยู่ดอกตอนนี้ก็1-1เนาะแมนซิตี้ยังได้เปรียบแล้วก็อีกคู่หนึ่งยูเวนตุสกับลียงกันตอนนี้กัน1-1คือกันยิงประตูโดยโรนัลโดเนาะยิงจุดโทษเข้าก็ตีเสมอให้กับลียงลียงกับยิงจุดโทษเข้าคือกันโดยเดปายแล้วกัน1-1แต่ว่าลียงได้เฟิร์สเลกเนาะได้ตอนได้เลกหนึ่งก็คือยิง1แล้วก็เลยเป็น2-1ตอนนี้ยูเวนตุสต้องยิงอีก2 ลูกเพื่อจะชนะลียงเพื่อจะเข้าไปฮอปตัดเสือกเนาะตัวในการฮอป8 ทีมสุดท้ายกันเพื่อจะเข้าไปฮอปฮอป4 ทีมสุดท้ายกันต้องยิงอีก2 ลูกยิงตัวแต่กะเบิ่งภาพรวมๆแล้วกระสูสีเนาะลียงแน่นขนาดแล้วก็ฟรีคิกของโรนัลโดกะเฮ็ดอย่างลียงบ่ได้ฮับได้เสยแล้วกะกีฬาเนาะปานหน่วยกลมๆเมย์ก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวติดตามส้มตอนต่อไปตอนนี้เครื่องแรกอีกเครื่องที่2เราจะมารายงานข่าวอีกเท่านึงอย่าลืมกด Subscribe บ๊ายบาย